ท่านผู้ชมฮะมีเหตุน่าตกใจอยู่เหมือนกันหนุ่มคนหนึ่งครับท่านผู้ชมอายุ30ปีแล้วไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเมื่อตี2นี่เองนะกู้ภัยร่วมกับตัญญูวิทยุสุวิทยุพระนครรับแจ้งขอความช่วยเหลือหนุ่มคนนี้ใช้แม่กุญแจท่านผู้ชมแม่กุญแจเนี่ยล็อกอัณฑะตัวเองอยู่ในบ้านในซอยเพชรบุรีซอย5กู้ภัยต้องรุดไปตรวจสอบไปพบนายคนนี้อายุ30ปีในสภาพคือบรรยายไงคือใช้แม่กุญแจท่านผู้ชมฮะล็อกในส่วนระหว่างอวัยวะกับอัณฑะนึกออกใช่ไหมตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยบวมเป่งคาดว่าล็อกมาแล้วประมาณ 1-2 วันญาติญาติลงความเห็นว่าไป ICU เหอะส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏไปถึงหมอนี่พังงะเลยฮะมันกำลังจะเน่าอ่ะท่านผู้ชมจนที่ต้องวางแผนเครื่องไม้เครื่องมือเป็นการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกันระหว่างแพทย์กับทางด้านของกู้ภัยอุปกรณ์ต้องมามันจะมีพวกอุปกรณ์มีสว่านตัดแหวนครีมตัดเหล็กนี่แล้วเสียงเนี่ยท่านผู้ชมดูฟังเสียงดูเถอะแล้วต้องใช้น้ำสะอาดคอยหยอดอยู่ตลอดเป็นการหล่อเย็นนึกออกใช่ไหมเพราะเวลาสว่านมันตัดแม่กุญแจเนี่ยมันหนาน้ำหล่อเย็นเนี่ยต้องเข้าตลอดไม่งั้นมันจะร้อนมากอาจจะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้ท่านผู้ชมสุดท้ายครึ่งชั่วโมงที่ผมเล่ามันน่ากลัวขนาดนี้เสียงมาสิแต่ปรากฏว่าชายคนนี้ดูมือเขาค่ะกระชิวมากเลยค่ะแสดงอารมณ์สุนทรีคือใช้นิ้วมือถึง10นิ้วเคาะที่หน้าอกเป็นจังหวะเพลินๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าญาติบอกในเวลาต่อมาว่าเขาเคยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตนะค่ะแต่นี่น่ากลัวนะญาติดีแล้วต้องรีบแจ้งเลยนะช้ากว่านี้เนี่ยโอ้โหทำไมอยู่ๆถึงจะล็อก